เทคนิคในการเดินสายระบบน้ำหยดนะครับในกรณีที่มันเป็นทางชันขึ้นมาเป็นทางเอียงลงไปนะครับมันชันแล้วก็ระยะไกลมากเลยเดี๋ยวมาดูระยะนะครับจากสระนี่ขึ้นมาจุดสูงสุดจะอยู่ที่272เมตรแล้วก็เข้าไปในแปลงอีกนะครับรวมแล้วก็จะอยู่ที่350เมตรความสูงแนวดิ่งนี่จะอยู่ที่3เมตรระยะความยาวของสายน้ำหยดแต่ละเส้นจะอยู่ที่150เมตรระยะนี้ความแรงของน้ำนี่เราจะเปิดอยู่ระดับนี้นะครับอันนี้คือจุดที่ด้านบนสุดของแปลงเลยแล้วเราจะปล่อยน้ำลงไปที่ด้านล่างที่ความยาวสายน้ำหยด150เมตรเนี่ยเราจะใช้ตะเกียบนะครับเป็นตัวช่วยวัตถุประสงค์ของการใช้ตะเกียบก็เพื่อว่าเราจะมาแบ่งโซนนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยเราเปิดน้ำไปส่วนที่เป็นที่ต่ำเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาจะได้รับน้ำเยอะกว่าด้านบนส่วนด้านบนเนี่ยน้ำมันจะไหลลงมารวมกันที่ด้านล่างนะครับด้านบนเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยชุ่มเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันจะมาชุ่มที่ด้านล่างวิธีการแก้ไขนะครับในกรณีที่สายน้ำหยดเรามันยาวเนี่ยอย่างนี้150เมตรเราก็จะเปิดน้ำนะครับให้ข้างล่างเนี่ยมันชุ่มก่อนเพราะว่ามันเป็นที่ลาดเอียงข้างบนเนี่ยจะไม่ค่อยได้น้ำเท่าไหร่แล้วเราก็มาดูว่าตรงไหนนะครับในส่วนไหนที่มันไม่ค่อยได้น้ำเราก็จะเอาตะเกียบหรือไม้อะไรก็ได้นะครับมาปักไว้เนี่ยครับพอปักไว้แล้วก็เราก็จะแบ่งโซนเนี่ยแบ่งโซนไปเลยเนี่ยในท่อนบนนี้เราก็จะเปิดน้ำหาตะเกียบหรือไม้นะครับมาขั้นสายน้ำหยดไว้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยน้ำมันได้รับน้ำเต็มที่แล้วที่ผมเลือกใช้วิธีนี้ก็เพราะว่าเราจะมีการทำรุ่นนะครับโดยเอารถล้อโยกเนี่ยเข้าไปทำรุ่นหญ้าอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ทำวิธีนี้เราก็ต้องอาจจะต้องแบ่งครึ่งแปลงแล้วก็วางสายก๊อกนะครับหรือว่าท่อ PVC ไว้ที่กลางแปลงเลยแบ่งเป็นแปลงบนแปลงล่างอย่างนั้นก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาเทคนิคมาบอกนะครับในกรณีที่เป็นทางลาดชันแล้วเราก็วางสายติดก๊อกไว้แถบเดียวคือแถบข้างบนแล้วก็ปล่อยน้ำลงข้างล่างแล้วน้ำมันไม่ทั่วแปลงนะครับในกรณีที่น้ำมันไปกองกันที่ด้านล่างด้านบนมันก็จะไม่ได้น้ำทั่วถึงก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ